ที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายแรงงานชาวลาวที่มาจากหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีจุดหมายมาเพื่อต่อรถเดินทางกลับสปป.ลาวก่อนจะปิดด่านผ่านแดนสากลไทยลาวช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพรุ่งนี้ทำให้ทางสถานีขนส่งต้องเพิ่มเที่ยวรถไปยังปากเซแขวงจำปาสักสปป.ลาวจากเดิม2เที่ยวเป็น4เที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการโดยจากการสอบถามแรงงานชาวลาวระบุว่าทำงานเป็นลูกจ้างในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้รับค่าจ้างวันละ600บาทแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดทำให้ถูกเลิกจ้างเพราะลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงจึงเดินทางกลับบ้านค่ะทั้งนี้พรมแดนถาวรทุกด่านของประเทศไทยจะระงับไม่ให้บุคคลเดินทางเข้าออกประเทศทุกกรณียกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉินและรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศที่มีผู้ติดตามได้ 1-2 คน